เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28เมษายน2566ปภ.แจ้งเตือน60จังหวัดนะคะภาคเหนืออีสานกลางและกทม.เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่29เมษายนจนถึง1พฤษภาคม2566และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะคะได้แจ้งอัปเดตว่าปภ.แจ้ง60จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและกทม.เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่29เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้ถึง1พฤษภาคมนะคะวันนี้27เมษายนเวลา20นาฬิกานะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปภ.ก.นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้ง60จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศฉบับที่1 121/2566 นะคะลงวันที่27เมษายนเวลา17นาฬิกาแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าบางพื้นที่โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง29เมษายนถึง1พฤษภาคม2566ได้แก่นะคะทั้งภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและ23จังหวัดได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกองอำนวยการและป้องกันสาธารณภัยกลางกอปภ.ก.นะคะจึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะทั้งนี้ให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามสภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดนะคะและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นขณะเกิดพายุฤดูร้อนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายในระยะนี้ไว้ด้วยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID @1784 DDPM รวมถึงสายด่วน